กินตามตรอกออกทางทีวีกินตามตรอกนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงนะคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาอะไรกินอร่อยอร่อยนะครับที่สำคัญกินแล้วเฮงเป็นสิริมงคล VIP มากปีหนึ่งมีครั้งเดียวในช่วงตรุษจีนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยต้องมาใหม่ปีหน้าวันนี้จะพามากินครับกินแล้วเฮงกินฟรีด้วยสาคูคุ้มครองปอเต็กตึงครับก่อนจะกินเนี่ยเราต้องมาไหว้เจ้าฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยข้ามไปฝั่งนู้นไหว้เจ้าฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับสาคูคุ้มครองอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน่ากินอร่อยขนาดไหนฟรีกินแล้วเฮงด้วยกินแล้วคุ้มครองนะครับเห็นยังครับความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนไต่ฮ่องกงโอ้ยขอให้ถือว่าจุดดีคนดูเยอะพอไหว้ตรงนู้นแล้วก็มาเขียนพระเก่งตรงนี้พระเก่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพระมีความสามารถไม่ใช่นะพระเก่งคือเป็นบทสวดนะฮะเป็นภาษาจีนอย่างนี้เนี่ยครับแล้วเราก็ให้ที่นี่สวดให้เราก็จะคุ้มครองปลอดภัยนี่ครับในคูปองเอาทุกบทเลยครับของทุกบทใครมีพกเสื้อพกอะไรมานะครับก็เอามาปั๊มซะเดินทางจะได้ปลอดภัยเฮงๆเนี่ยเข้าแถวรอนี่เจ๊ก็พกเสื้อมากะปั๊มเลยเนี่ยกลับไปลูกหลานใส่แล้วเฮงนะครับแล้วก็เขาเรียกภาษาจีนเพ่งอังเนาะปลอดภัยด้วยนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราลองไปคุยกับรองผู้จัดการที่นี่ดีกว่าว่าสาคูเนี่ยเขาแจกยังไงมีสูตรอะไรเดี๋ยวตามผมมาอร่อยอร่อยชามเนี่ยนี่ครับอยู่กับพี่นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์เป็นรองผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งใช่ครับนะครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาคูตรงนี้ด้วยปีนี้มีครั้งเดียวครับเขาจะจัดเฉพาะตุ๊ดจีนตั้งแต่ชิวถึงชิวเก้านะครับแจกฟรีครับแจกฟรีกินเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะมันมีส่วนผสมที่พิเศษที่สุดคือว่าเป็นเม็ดสาคูจีนละเอียดดีที่สุดแล้วก็ผสมด้วยผิวเปลือกต้มของต้มเช้งจากประเทศจีนความหมายคือให้เกิดความกลมเกลียวเหมือนเม็ดสาคูที่อัดแน่นมีความราบรื่นมีความกรองดองกันและทำงานคือมีสันติสุขและเฮงเฮงก็คือว่าเวลาจะกินที่นี่เขามีชามให้กินโอ้ร้อนร้อนอร่อยหอมเลยแต่ถ้าจะเอากลับบ้านไปให้ลูกหลานกินเป็นสิริมงคลเนี่ยเขาให้คนละสองถุงใหญ่แล้วนี้ครับผมก็มีตุ๊กตาตีอ้วนจนหิวนะครับมอบเอาไว้ให้มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าที่ศาลเจ้าแต่ฮ่องกงเนี่ยเอาไว้กวาดเรียกคนมาทำบุญกันเยอะๆนะครับมอบให้พี่นิพนธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนนะครับจากแฮปปี้นะครับมอบให้คนทำสาคูด้วยนะครับเอาไว้กันเปื้อนจากแฮปปี้ระบบโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแท็กแต่ถามสักนิดนึงว่ากินเยอะๆนี่เฮงใช่ไหมครับแน่นอนยิ่งกินยิ่งเฮงครับแล้วครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอสักหม้อนึงนะฮะว่าจะกลับไปกินให้มันเฮงครับใส่หม้อเลยนะฮะใช่ครับดีๆเอาหม้อนึงเลยนะพี่นะนี่เอาหม้อนึงเลยนี่เดี๋ยวตักเลยนะโอ้โหขอบคุณมากครับยิ่งกินยิ่งเฮงคุ้มครองปลอดภัยเป็นสิริมงคลฟรีด้วยโอ้ยคนเยอะจริงๆปีหน้านะครับก็อย่าลืมมานะครับช่วงตรุษจีนมีเพียง9วันนะครับชิลอีกถึงชิล9วันอาทิตย์เขาโต้รุ่งรีบมาแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ผมเอากลับไปเพียบเลยเฮงแน่เต้นกินรำกินสั่งพิซซ่ากินดีกว่าฮัลโหลพิซซ่าสวิตเหรอครับเอาพิซซ่าถาดหนึ่งนะใช่ใส่แฮมไปเลยครึ่งกิโลหรือโลนึงก็ได้พี่มีตังพี่มีตังแล้วก็ชีสเยอะๆถูกต้องมีหน้าสักเม็ดนึงไหมไม่มีหาว่าพี่กวนเฮ้ยพี่เอาจริงๆนะมีแต่หน้าหล่อๆอยากกินมากินที่ร้านเองอะไรน้องทำไมพูดจาอย่างเงี้ยฮะอะไรพิซซ่าหน้าหล่ออะไรหล่อจริงๆไม่เชื่อมาอ๋อนี่กวนอย่างงี้เดี๋ยวร้านไหนทองหล่อโอเคได้น้องถ้าน้องกวนเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปถึงร้านเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะกวนมากเลยหล่อเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านกวนมากเลยบอกมีแต่พิซซ่าหน้าหล่อพิซซ่าหน้าหล่อเจ้าของร้านหล่อแค่ไหนหล่อพอไหมครับพี่สวัสดีครับ
ผมมาตามนี้เลยนะทองหล่อซอย10ใช่ไหมใช่ครับเปิดนานยังเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะคือจริงๆร้านนี้เปิดมาปีนึงแล้วแต่ว่าคือผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นร้านของเพื่อนผมเข้ามาหุ้นด้วยมาช่วยดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรพวกนี้เมนูมันเยอะมากเลยอะไรที่แบบว่าควรจะกินก่อนเลยก็อย่างผมแนะนำเลยก็คือพิซซ่าเซอร์วิสสเปเชียลแล้วไอ้หน้าหล่อที่กวนๆที่โทรศัพท์มีจริงป่ะมีมีใช่มั้ยคือประจําทําเสร็จแล้วหน้าโพสไม่ใช่ไม่มีแล้วคุณมีไปส่งเองมั้ยก็มีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าคาดว่าจะคงจะไปไม่ถึงคงจะรถยนต์ของผมเนี่ยไปเองคือจริงๆนะแบบว่าโทรเข้ามาแล้วเสียงหวานๆน่ารักจ๋าจ๋านิดนึงแล้วก็อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมไปส่งให้เดี๋ยวเอางี้มันมาร้านพิซซ่าแล้วเนี่ยใช่ไหมมันต้องแบบว่าคุณทำเป็นหรือเปล่าอ้าวแหมผมก็ต้องทำเป็นบ้างใช่ไหมต้องมีบ้างถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าลองไปดูภูริทำพิซซ่าดีกว่าว่าพิซซ่าพระเอกทำเนี่ยอร่อยแล้วผมจะได้ชิมด้วยนะไปเดี๋ยวไปห้องครัวเลยตามไปเลยครับนี่ห้องครัวสะอาดนะพี่เป็นคนแรกนะครับที่ได้เข้ามาจริงเพราะว่าห้องครัวผมต้องการความสะอาดครับพี่โอ้พี่ไม่สกปรกหรอกนะอยากดูว่าครับผมพิซซ่าเป็นยังมาเดี๋ยวเริ่มเลยพี่นี่ อันนี้ครับอันนี้จะเป็นแป้งพิซซ่าสูตรพิเศษนี่ที่คุณบอกใช่ไหมว่าแป้งก็ต้องบางบางอันนี้ดูท่าทางนะคุณผู้ชมครับการใช้แป้งพิซซ่าเนี่ยของภูริที่ไม่ธรรมดาเป็นแป้งออนจีลาด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับสูตรแรกเราก็ต้องนี่ครับเอาซอสทาลงไปก่อนนะครับซอสนี่เป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรซอสนี่เป็นสูตรพิเศษครับビチグソロックで一日今日もビチビチトンカチ物差しまいทำดีๆแล้วคุณจะไปกวาดทิ้งทำไมอันนี้เป็นถาดที่เขาจะไปซึบเข้าไปนั่นพี่อ๋อเหรออ๋อเป็นที่บางเดี๋ยวต้องงงนี่อยู่จะไปกวาดที่ทำไมนี่ครับน้องเก่งนะครับเจ้าของจดหมายที่เขียนมาหาผมนะครับอยากกินอะไรนะอยากกินปลาน้ำจืดครับปลาน้ำจืดครับผมเอ้าซื้อทั่วไปก็มีคือเคยกินแต่ปลาน้ำเค็มเพราะบ้านอยู่ติดทะเลบ้านอยู่ติดทะเลจังหวัดไหนจังหวัดตราดครับโอ้ยจังหวัดนี้อันตรายยิงกันทั้งวันเลยจังหวัดเนี้ยทำไมล่ะครับพี่อ้าวจังหวัดตราดไม่รู้เขายิงกันทั้งวันตราดเนี่ยอย่าพึ่งไปวันหัวอย่ากินปลาสดๆครับผมแบบว่าเอาแบบไม่ผ่านน้ำแข็งใช่ไหมไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรคือแบบว่าตกปุ๊บทำปั๊บกินแบบว่าเนื้อนิ่มๆโอ้นี่เข้าใจกินนะอยากกินปลาอะไรบ้างก็มีปลาคราไหมพี่ปลาคราใครก็ไปกินปลาคราที่แสดงเป็นคนสุภาพชอบกินปลาคราเรียบร้อยกินไม่ได้ไม่ได้ไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่พาข้าไปฝั่งนู้นมีทั้งปลากดปลาคางเอาแบบไหนดีลูกจิ้นหรือเอาผัดอะไรได้หมดครับได้หมดใช่ไหมครับพี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวมีแนะนำปลากรายปลากรายกลายเป็นอาหารให้เรากินมาปลาสดๆต้องพบคนนี้นี่ครับพายเหยื่อมาให้แล้วครับนี่พี่เน่งนะที่นี่แพตะเหน่งเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับโอ้โหคลองผาภูมิใช่ไหมนี่พี่เหน่งวันนี้มีปลาอะไรบ้างมีปลาคังปลากายปลากดปลาคังปลากายปลากดปลาคาผมมาพี่ปลาคาไม่มี
สดแค่ไหนดูพี่เน่งพี่เน่งโชว์ให้ดูโชว์ความสดวันนี้พาเหยื่อมาพาเหยื่อมาโชว์พี่เน่งเอาเลยนะครับผมจะพาลงไปดูอ้าวทิ้งเครื่องมือเลยเห็นไหมทิ้งทำไมครับเนี่ยลงไปงมเลยนี่ลงไปในแม่น้ำเลยเห็นไหมโอ้โหข้างล่างนี่ดูโอ้โหปลาพี่เขาโบกมือขอความช่วยเหลือไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไงพี่โอ้โหนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาคังเลยครับสดๆปลาคังโอ้ยนี่คุณเป็นไงขึ้นมาตัวบ่เริ่มเติมขนาดนี้สดพอไหมครับอย่างนี้ได้นะฮะอาหารตามสั่งนี่ดูตัวนี้ประมาณกี่โลพี่2โลกว่า3โลรวม3โลครับ2โลกว่าได้ประมาณ3โลเนี่ยนะโอ้โหอันนี้อันนี้ปลาภรรยาพวกเราปลาอะไรครับพี่ปลาแรดต้องเอาไปทอดกระเทียมถึงได้ปลาแรดไปแล้วปลาคังไปแล้วตอนสัญญาไว้ปลาอะไรปลากรายครับใช่ปลากรายเป็นอาหารเนี่ยพี่มีปลากรายไหมมีครับตรงนี้มีอีกสักตัวได้ครับเอาโยนอีกแล้วโยนทีนี้ผมไม่ลงไปแล้วครับตามสั่งโอ้ยมาแล้วตัวใหญ่มากโอ้มาแล้วครับปลากรายปลากรายแท้ๆเนี่ยนะมันจะต้องมีจุดๆตรงบริเวณหางเห็นไหมอ๋อมีจุดด้วยเหรอครับแต่เวลาเรากินเราไม่ค่อยเห็นหรอกมันเป็นทอดมันแล้วเป็นลูกชิ้นแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวเราลองไปเริ่มเมนูทั้งทอดกระเทียมทั้งเป็นลูกชิ้นทั้งอะไรพี่เหน่งทำให้หน่อยแล้วกันครับนะผมจัดการเลยครับโอ้โหนี่หลายอย่างเลยแล้วนี่สดๆนี่ผมขอให้คุณลองชิมชิ้นนี้เลยนี่ปลาคางลวกจิ้มคุณดูใครจะมาหั่นหนาขนาดเนี้ยมีไหมใหญ่มากครับขาวอันนี้ขออนุญาตนะน้องเก่งจิ้มถูกป่ะป้อนเลย1 2เอาอะไรเอาเลยโอ้โหเป็นไงสดดังใจไหมเคี้ยวไม่ทันเลยพี่เคี้ยวไม่ทันเลยเดี๋ยวพี่ลองมั่งโอ้โหสดๆอย่างนี้หากินได้ที่นี่ที่เดียวเป็นไงพี่อร่อยไหมครับหนุ่มเคี้ยวไม่ทันเนื้อหวานสดหอมมากเป็นไงสุดยอดพี่อิ่มมากๆเลยนี่บอกแล้วขอให้สั่งมาเถอะเราทำตามทุกอย่างดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ